ด้านความมั่นคงครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณสุเทพนั้นปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้สั่งการให้มีการดำเนินการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรยืนยันด้วยว่าเป็นการดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เห็นว่าผู้ที่มียศนั้นกระทำความผิดส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองจึงจะต้องดำเนินการถอดยศแต่ว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องครับและไม่ใช่หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องเร่งจัดการในเรื่องดังกล่าวด้วยอีกท่านหนึ่งก็คือคุณปณิธาวัฒนยากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกนั้นออกมายืนยันครับว่าการถอดยศหรือการขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นเป็นเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักนายกรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนพร้อมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะไม่เป็นชนวนให้กลุ่มเสื้อแดงนั้นออกมาชุมนุมยืดเยื้อเพราะการชุมนุมของเสื้อแดงเป็นเรื่องปกติและเชื่อว่าการชุมนุมเพื่อคนใดคนหนึ่งนั้นก็มีแนวโน้มลดลงเพราะประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งก็สังเกตได้จากการชุมนุมหลายๆครั้งที่ผ่านมาครับยืนยันได้ว่าไม่ว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นจะเดินทางไปยังประเทศใดรัฐบาลก็ต้องมีการประสานขอตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนด้วยครับขณะที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าการเรียกคืนเครื่องราชเป็นระเบียบของทางสำนักนายกส่วนการถอดยศนั้นเป็นเรื่องของระเบียบทางตำรวจค่ะบังเอิญที่จะต้องไปตีความที่กฤษฎีกาเพราะว่ามีคำอยู่คำหนึ่งคนที่รักษาการตามระเบียบมีปัญหาต้องตีความก็คือคำว่าต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกรวมถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขณะนี้กฤษฎีกาก็ตีความมาแล้วนะคะบอกว่าเข้าข่ายด้วยในส่วนของตำรวจก็ต้องไปสำรวจว่ายศที่ต้องถอดนั้นคือยศอะไรแล้วก็เครื่องราชที่ได้มาตอนเป็นตำรวจนั้นคือเครื่องราชอะไรค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของยศพระราชทานนะครับในระเบียบเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าถอดยศได้เฉพาะในราชการเท่านั้นเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับตำรวจซึ่งจะถูกถอดยศเนี่ยในหลายกรณีการดำเนินคดีนั้นจบสิ้นไปแล้วและตนเองก็ออกจากราชการไปแล้วก็ถูกดำเนินการด้วยเช่นเดียวกันเพียงกรณีที่คุณเฉลิมออกมาแถลงก็ผมเข้าใจว่าเป็นความพยายามที่จะอธิบายแทนซึ่งการอธิบายแทนนี้ก็เป็นการอธิบายโดยข้อเท็จจริงและโดยระเบียบที่ผิดพลาดครับผมว่าเรื่องนี้ไม่มีนัยยะการเมืองนะฮะไม่ใช่เรื่องแก้แค้นชอบใครไม่ชอบใครแต่เป็นเรื่องดำเนินการตามกฎหมายนะครับประเด็นมีนิดเดียวว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็จะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะถูกก็ผิดกฎหมายอาญานะครับมาตรา157ดร.เฉลิมจบปริญญาเอกกฎหมายก็คงจะรู้ดีให้สัมภาษณ์ของคุณสาธิตวงศ์หนองเตยวันนี้ก็เหมือนเป็นการโต้ตอบกับทางด้านของฝักฝั่งเพื่อไทยครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมีการออกมาให้สัมภาษณ์กรณีการถอดยศบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นสืบเนื่องจากกระแสข่าวที่ผู้นำกัมพูชาพร้อมจะให้การต้อนรับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดยการเตรียมสร้างบ้านพักรับรองไว้ที่กรุงพนมเปญจึงทำให้รัฐบาลออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการถอดยศและการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับร้อยตำรวจเฉลิมนั้นบอกว่ากรณีการถอดยศพันตำรวจทักษิณนั้นไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่มีการก่อตั้งกรมตำรวจจนถึงมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะกฎระเบียบที่กำหนดไว้นั้นการถอดยศและริบคืนเครื่องราชนั้นจะต้องกระทำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดำรงตำแหน่งอยู่สำหรับลักษณะความผิดที่ถึงขั้นไล่ออกถอดยศนั้นคือการหนีราชการการทุจริตประพฤติมิชอบที่เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือต่อประเทศการไปพัวพันกับยาเสพติดการคบชู้สู่ชายนะครับทั้งหมดนั้นต้องผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงตนในฐานะที่เป็นอดีตสารวัตรกองปราบปรามจึงฝากเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยให้ตั้งหลักให้ดีและควรจะยึดหลักในการปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับพร้อมกันนี้ครับร้อยตำรวจเฉลิมก็บอกได้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยหากนายกแน่จริงให้เดินทางไปตอบกระทู้ในสภาด้วยตนเองจะตั้งคำถามเรื่องความชัดเจนการดำเนินการตามสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกรณีที่สมเด็จฮุนเซนนายกกัมพูชานั้นระบุว่าเตรียมสร้างบ้านรับรองให้กับพันตำรวจโททักษิณครับขอแก้นิดนึงนะคุณกิติชัยคุณเฉลิมจะบอกว่าเหตุผลในการถอดยศเนี่ยเป็นเพราะว่าไปคบชู้สู่ชายคงไม่ได้ต้องคบชู้สู่สาวงงต้องสู่สาวนะตำรวจจะไปคบชู้สู่ชายอันนี้ก็เห็นว่าก่อนหน้านี้เขาก็อะไรอ่ะที่ตอนเขามีเรื่องของตำแหน่งที่เขาซื้อขายแล้วเขาก็สู่ชายกันอย่างนี้อันนั้นเป็นรสนิยมสำหรับเฉพาะบุคคลไม่ได้ทุกคนไปนะก็สรุปแล้วคบชู้ไม่ว่าจะ
สู่ชายหรือว่าสู่สาวเนี่ยไม่ได้นะจะโดนถอดเครื่องราชแล้วก็ถอดยศด้วยนะฮะแต่ว่าในกรณีนี้เป็นคำโต้ตอบมาจากพลเฉลิมนะที่บอกว่าต้องกรณีนี้ถึงจะถูกถอดนะแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบพลเฉลิมหรอกค่ะเอาล่ะค่ะแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มนึงที่ก็ดูเหมือนว่าจะคิดเหมือนกันนะก็คือทีมทนายเดือดของนักโทษชายแมวนั่นเองทนายเดือดเป็นทนายที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นทนายความใช่มั้ยถ้าจำกันได้ครับก็เนื่องจากกรณีถุงขนม2ล้านนะครับวันนี้ครับพิชิตพื้นชื่นบานอดีตทนายความของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นออกแถลงการเผยแพร่ออกมาครับเรื่องการถอดยศและริบคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื้อหาโดยสรุปนั้นระบุว่าคณะที่ปรึกษากฎหมายและทีมทนายความของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นได้ไปตรวจสอบความเห็นของสำนักงานกฤษฎีกาข้อเท็จจริงรวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆแล้วเห็นว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถนำมาเป็นเหตุที่สมควรโดยชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักเลขาธิการนายกนั้นจะอาศัยเป็นเหตุให้มีการถอดยศและริบคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้นะครับเนื้อหาของแถลงการนั้นแบ่งเหตุผลออกเป็น4ข้อด้วยกันผมสรุปออกมาสั้นๆนี้ครับข้อแรกนั้นระบุว่าคดีความของพันตำรวจโททักษิณนั้นมีการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษอยู่ควรจะต้องรอให้มีกระบวนการพิจารณาขอพระราชทานอภัยโทษเสร็จสิ้นก่อนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของรัฐบาลขณะนี้นั้นไม่เหมาะสมนะครับข้อที่2สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีอำนาจโดยตรงในการถอดยศและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทำได้เพียงถวายรายงานต่อกษัตริย์โดยยึดตามหลักนิติธรรมเท่านั้นข้อที่3ระบุว่าการออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศปี2547นั้นไม่มีการนำความขึ้นกราบบังคมทูลพิจารณาจึงถือว่าการออกระเบียบดังกล่าวไม่ถูกต้องและข้อที่4ซึ่งถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดครับทีมทนายความทักษิณนั้นออกแถลงการว่าการถวายรายงานเพื่อดำเนินการถอดยศหรือเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นไม่มีความจำเป็นต้องกระทำในทุกกรณีข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่ามีข้าราชการตำรวจและข้าราชการพลเรือนจำนวนมากที่อยู่ในเงื่อนไขแต่ไม่ถูกดำเนินการใดๆและกรณีของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นคดีเกิดขึ้นไม่ใช่การกระทำความผิดโดยตรงไม่ได้เป็นการทุจริตหรือประพฤติชั่วร้ายแต่รัฐบาลนั้นเลือกปฏิบัติเพื่อทำลายชื่อเสียงถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับนั่นก็เป็นการแถลงออกมาจากทีมทนายแมวนะคะก็เป็นทนายที่ถูกเพิกถอนในเรื่องของการเป็นทนาย5ปีเนาะนะที่ไม่สามารถจะประกอบวิชาชีพนี้ได้นะในระยะเวลา5ปีแต่ก็ยังออกมาแถลงนะฮะในเรื่องของการถอดยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเอาล่ะค่ะยังมีอีกคนนึงนะคะที่วันนี้ก็ออกมาเรียกว่าเป็นการกระทำที่ดูเหมือนกับเป็นการแค้นฝังหุ่นนะจตุพรพรหมพันธ์แค้นฝังหุ่นนะคะอันนี้เป็นภาคต่อค่ะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งกระทู้ถามสดไปแล้วเรื่องของคุณอภิสิทธิ์ที่ไปเป็นอาจารย์สอนนักเรียนในร้อยอะไรเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังไม่จบนะฮะคุณจตุพรบอกว่าจะตั้งกระทู้ถามสดวันที่29ตุลาคมสอบถามหลายเรื่องค่ะทั้งเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีนั้นได้นำทหารตำรวจที่ได้รับพระราชทานยศชั้นนายพลไม่ได้นำขออภัยการไม่นำทหารตำรวจที่ได้รับพระราชทานยศชั้นนายพลไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะแล้วก็การไปปาฐกถาที่ตลาดหลักทรัพย์จนมีการแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพรวมถึงการใช้เอกสารเท็จสมัครเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีการแจ้งคดีไว้ที่กองปราบปรามกระทรวงกลาโหมแล้วก็ที่คณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะบอกว่าเป็นการใช้เอกสารเท็จซึ่งก็นำไปสู่การปลดออกได้นะฮะนี่ก็เรียกว่าพอเขาจะไปถอดยศทักษิณก็เลยต้องไปถอดยศอภิสิทธิ์มั่งเหรอพร้อมกันนี้ครับทางนายจตุพรก็บอกด้วยว่ากรณีการแจ้งความดำเนินคดีพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ไปพาดพิงพลเอกชลิตยงใจยุทธประธานพรรคเพื่อไทยในการเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ระบุว่าต้องไต่ตรองให้รอบคอบไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคนทรยศชาติจตุพรนั้นบอกว่าไปแจ้งความไปแล้วครับที่สถานีตำรวจนนทบุรีและนายกก็ต้องตอบกระทู้ดังกล่าวถึงด้วยว่าคดีความนั้นคืบหน้าไปถึงไหนแล้วและกระทู้ดังกล่าวก็จะต่อจากกระทู้ของรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพรรคเพื่อไทยและจะยื่นกระทู้ในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งก็จะมีพันเอกพิวัลวิริยะชัยรองประธานสภาคนที่2เป็นผู้พิจารณาก็ต้องดูด้วยว่าการตอบกระทู้ถามสดอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นการตั้งกระทู้ถามสดถึงกรณีของพลเอกเปรมตินสุรานนท์
ช่นเดียวกันและในสภานั้นประท้วงกันวุ่นวายท้าตีท้าต่อยกันด้วยก็เป็นกลายเป็นประเด็นหลักเรื่องของแม่จตุพรนะเดี๋ยวดูอาทิตย์นี้ว่าจะเป็นยังไงจะมีบุพการีเข้าไปเกี่ยวข้องอีกหรือไม่นะในเรื่องของการถอดยศพันตำรวจโทษสินยังไม่จบนะฮะมีอีกท่านหนึ่งที่ก็ออกมาพูดแทนพันตำรวจโทษสินนะก็คือคุณนพดลปัทมะค่ะอดีตรัฐมนตรี